วันให้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เคยทำในอดีตนะครับและอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือต้องต่อเรื่องจากของผู้ทรงบุญบุษราวันนะครับก็ขออนุญาตเรียกพี่จิ๋มตามที่เคยคุ้นเคยเนาะเพราะว่าพี่จิ๋มเนี่ยเพื่อกระตุ้นเมื่อกี้เนี่ยพอฟังไปทำให้บอกว่าพี่จิ๋มนี่ไม่อัลไซเมอร์เลยเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆได้เยอะมากทำให้ต่อเนื่องมาถึงงานที่เจมี่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันเนาะถ้าใครที่เคยอยู่โกมวิทมาเกิน10ปีแล้วบ้างขอยกมือหน่อยหน้านี้เกิน10ปีจะเริ่มมองออกเริ่มรู้จักเนาะแล้วถ้าเกิน20ปีแล้วอันนี้ต้องขอเก็บว่าปุ่มเนี้ยเกิน20ปีเนาะถ้าเกิน20ปีเราจะเล่าไปทันๆกันนะเมื่อกี้พี่จิ๋มบอกว่าตอนที่เริ่มเห็นเอชพีที่เข้ามาเนี่ยประเทศไทยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในระดับต้นๆของโลกเพราะว่าเอชพีเนี่ยมันระบาดเริ่มต้นเลยพวกอเมริกาพวกอะไรพวกนี้เนาะที่เขาเจอก่อนนะแต่การระบาดจริงๆมันอยู่ที่แอฟริกาและอีกฝั่งนึงคือแถบเอเชียก็มีต้นแบบคือประเทศไทยเนาะประเทศไทยที่เป็นต้นแบบของเอเชียที่เรียกว่า typical Thai ที่เป็นอะไรแบบน่าสนใจของต่างประเทศมากยุคที่ CTC ที่เมื่อกี้ท่านผู้ทรงบุษราวันหรือพี่จิ๋มของเราเนี่ยพูดถึงเนี่ย CDC มาจับมือกับเมืองไทยแล้วก็ไปโฟกัสเอากลุ่มทางภาคเหนือที่มันระบาดสูงสุดในแพทเทิร์นณตอนนั้นกับเชียงรายเนาะแล้วก็ทางแอฟริกาอเมริกามันเยอะมากมันมีหลายโครงสร้างแอฟริกาก็ไปจับมือกับเชียงใหม่และที่อื่นอีกนะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ทางฮิฟแนทนี่ก็จะมีของออสเตรเลียของเนเธอร์แลนด์ของอะไรมาจับมือกับทางจุฬาลงกรณ์เนาะยุคนั้นถ้าใครตามทันนะเกิดทัน HIV นี่อะไรที่เป็นในที่น่ากลัวน่าสงสัยมากเลยเนาะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ตามมาจากพี่สุพลนี่เป็นหัวหน้าห้องแล็บ HIV เดินไปตรงไหนใครๆก็บอกว่าไม่ให้เข้าใกล้แม้กระทั่งจะเดินผ่านห้องก็ยังกลัวเนาะก็จะมีเฉพาะกลุ่มเนี้ยที่ปากปั่นกล้าตายแล้วผมก็มีโอกาสตอนนั้นไปเทคนิคการแพทย์แล้วเข้ามาอยู่ในงานที่ HIV นะก็ทำได้4ปีก็โชคดีมากพี่สุพลต่อสู้กับพี่สุพลจนได้ไปเรียนต่อแพทย์แล้วพอจบแพทย์ปุ๊บปี2542เนี่ยก็ช่วงนั้นท่านเป็นจิตกับเขาท่านอนุมัติให้ไปเรียนแพทย์ได้อะแล้วพอกลับมาเราก็อยากจะไปเพิ่มพูนทักษะต่อก็ขออนุญาตท่านแต่ท่านบอกว่าไม่ได้คุณใช้ทุนของกรมวิทย์ไปคุณต้องกลับมาใช้ทุนคืนก็ให้ไปใช้เพิ่มพูนประสบการณ์ในจังหวัดลำปางที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคนไข้เชฟวิทย์เยอะเนื่องจากโครงการลำปางโคฮอร์ตเนี่ยคือมันเริ่มจากที่มีอาจารย์ของผมฮะคือดร.อริโยชิเนี่ยเขาเดินดุยเข้ามาพร้อมกับโปรเจกต์ของไจก้าที่ต้องการศึกษาHIV discordance ในคัพเปิลหมายถึงว่าที่คู่สามีภรรยาที่คนหนึ่งติดเชื้ออีกคนหนึ่งไม่ติดเชื้อเนี่ยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาเดินเข้ามาที่กรมเราแล้วก็ทำความร่วมมือท่านอธิบดีเราเนี่ยก็เล็งเห็นถึงเรื่องของจังหวัดลำปางเป็นอีกไซต์หนึ่งที่ยังเป็นช่องเป็นที่ว่างให้เขาไปลงได้เพราะว่าเชียงใหม่เชียงรายถูกจับไปแล้วลำปางเป็นอันดับที่3ญี่ปุ่นก็เลยมาจับตรงนี้ต่อนะฮะก็อันนี้พาน้องไม่ต้องเครียดฟังไปเล่าไปแล้วก็นึกถึงบรรยากาศไปเนาะว่าปี42เองตอนนี้ห่างไปกี่ปี18ปีเท่านั้นเนาะตอนนั้นก็พอดีก็เริ่มเข้าไปทีนี้ก็เลยมาเล่าว่าลำปางสตาร์ทที่เนี่ยที่เขามาจับตรงนี้เนี่ยเนาะก็ที่ลำปางนั้นจะเป็นอันดับ3แล้วมันก็เป็นอะไรที่โฟกัสล็อกเป็นจังหวัดด้วยมันจะเป็นทิปิคอลที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของตัวมันเองด้วยเช่นกันนะครับก็ในโรงพยาบาลลำปางเนี่ยสมัยนั้นคุณหมอสุจินเป็นผู้อำนวยการแล้วก็มี HIV มือหนึ่งท่านหนึ่งก็คือคุณหมอปานิตานะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปตอนท้ายก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นโฟกัสพอยต์ของงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเขามีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคเหนือเช่นกันขนาด800เตียงแล้วเขาก็แยกชัดเจนเลยว่าคนไข้มันเริ่มเยอะขึ้นในปี42ที่ผมไปเนี่ยคนไข้ที่ต้องแอดมิดนะป่วยเป็นเอดแล้วตอนนั้นยังไม่มียาต้านเข้ามาเนี่ยแอดมิดเข้ามาเขาแยก OPD เอดแยกวอร์ดเอดที่แอดมิดขึ้นไปแอดมิดเนี่ยมี30เตียงอัตราการครองเตียงเต็มตลอดเนาะแล้วก็ตายล่วงวันละเฉลี่ยวันละ1คนอาทิตย์ละ5คนเนี่ยแพ็กสุดเป็นว่าเล่นเนาะก
็อันนั้นคือที่สถานการณ์ของลำปางทีนี้ในโครงการของที่เมื่อกี้ผมเล่าคือว่าที่ลำปางเนี่ยเป็นไซต์ที่เราต้องการในขณะที่เข้ามาทางกระทรวงเนี่ยก็มีกรมวิทย์ของเราโดยเฉพาะที่ไทย NIH นะฮะก็ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นหน่วยลับที่ทำในเรื่องแลบเขาเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เชื่อมโดยนางาซากิยูนิเวอร์ซิตี้ที่ดร.ริชิที่อาจารย์ผมเนี่ยเขาทำงานอยู่นะฮะก็สมัยนั้นก็จะมีหลายที่ของหลายหน่วยงานของญี่ปุ่นที่เขามาร่วมมือกันโดยความคิดที่เรียกว่าเขามองภาพออกคือคนไทยด้วยกันเองเรายังมองไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนได้ไม่ดีคือเรามีไซต์เรามีแหล่งสเปซิเมนเรามีแหล่งต่างๆมีอยู่ชัดเจนอยู่เยอะมากทั่วประเทศเนาะแล้วแล็บใหญ่ก็อยู่ที่เราแต่ว่าการเชื่อมโยงระหว่างแล็บกับคลินิคอลที่อยู่ตามไซต์เนี่ยมันน้อยมากดังนั้นการที่ทำให้ข้อมูลหรือว่าจะได้เป็นงานวิจัยที่ดีๆสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงถึงกันก็และสุดท้ายกรมวิทย์ของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพหลักในงานนี้นะครับก็ที่เขาเข้ามาอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ของการทำงานที่โฟกัสเกี่ยวกับลำปางโคฮอร์ตนะก็คือต้องการที่จะศึกษาทางด้านไวโรโลจิกนะด้านไวรัสวิทยาด้านภูมิคุ้มกันวิทยารวมทางด้านเจเนติกต่างๆนะครับสำหรับการถ่ายทอดระหว่างคู่สามีภรรยาที่คนหนึ่งติดเชื้อคนหนึ่งไม่ติดเชื้อที่เขาโฟกัสเริ่มต้นนะครับแล้วก็เขาก็ดูต้องการจะดูศึกษาทางคลินิคอลร่วมด้วยว่ามันมีดีซิสโพเทชันเนี่ยอะไรเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ต้องการที่จะดูว่าหลังจากที่ดูคู่สามีภรรยาที่เป็นคนหนึ่งติดคนไม่ติดเนี่ยจะดูซีโรคอนเวอร์ชันเรทหมายถึงว่าพออยู่ด้วยกันไปแล้วเนี่ยอัตราที่จะเทิร์นเป็นบวกเนี่ยนี่มันมากน้อยขนาดไหนณตอนนั้นนี่คือเอมต่างๆที่เขาอยากจะดูในโครงการนี้เนาะก็ที่จริงเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยการทำอย่างนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับคำว่าโคฮอร์ตสตาร์ดี้ไหมในทางระบาดในฟิลระบาดใครคุ้นมั่งแล้วโคฮอร์ตสตาร์ดี้หรือว่าครอสเซ็กชันนอลสตาร์ดี้อะไรอย่างเงี้ยเคยคุ้นไหมโคฮอร์ตสตาร์ดี้คือการศึกษาไปข้างหน้าเริ่มตั้งแต่ในพื้นฐานทั่วไปจนกระทั่งมันมาเกิดโรคอันนั้นถือว่าเซนซัสนะแต่ถ้าเกิดคอสเซชันนอลสตาร์ดี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยเกิดโรคอะไรเราสุ่มเจาะเลือดแล้วก็ดูเลยว่าสมมติว่ามีใครเป็นไวรัส B หรือไวรัสตับอักเสบ B หรือ C อะไรอย่างเงี้ยเจาะเลือดตรวจเลยเจอกี่คนก็ตอบไปตามนั้นแต่ถ้าเป็นโคฮอร์ตสตาร์ดี้เนี่ยมันจะเริ่มจากที่เราเบี่ยงเข้าไปตรงนี้แล้วติดตามไปว่าสมมติเราสนใจว่าคนในห้องนี้เนี่ยอีก10ปีข้างหน้าหรือว่ากี่ปีข้างหน้าเรามีระยะเวลาคร่าวๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะเซ็นซัสที่ว่าเกิดโรคอะไรแล้วก็จะหยุดณตรงนั้นเนาะก็นับจนคนไปคนไหนที่ยังไม่หยุดเราติดตามต่อไปเรื่อยๆในที่ยังไม่เกิดโรคนะอันนี้เขาเรียกเป็นโคฮอร์ตก็ในโครงการนี้เนี่ยตอนต้นเราตั้งใจจะทำเป็นเฉพาะโคฮอร์ตแต่ปรากฏว่าพอไปเริ่ม implement โครงการเข้าไปเนี่ยคือมันจะเอาแต่คัดเอาเฉพาะคนที่คาดว่าจะมีอายุอยู่ยืนยาวไปนานเนี่ยมันไม่ได้แล้วปรากฏว่าเข้ามาบางคนเข้ามา2เดือนตาย3เดือนตายไม่รอดแล้วมันเป็นโคฮอร์ตไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากได้คือการเก็บข้อมูลที่มากที่สุดทั้งหมดเลยก็มีการปรับโครงการเป็นคอมโพสของหมายถึงว่าประกอบไปด้วย2 สตาร์ดี้รวมด้วยกันก็คือทั้งคอสเซชันนอลแล้วก็โคฮอร์ตในคอสเซชันนอลสตาร์ดี้เนี่ยเขาก็จะรวมคนไข้ที่มาทุกรายเก็บข้อมูลทุกรายขอเจาะเลือดเขานิดนึงนะฮะขอเจาะเลือดเขาไปนิดนึงว่าเป็นอะไรบ้างเพื่อศึกษาทางด้านเจเนติกศึกษาอะไรที่คร่าวๆที่เป็นเบสไลน์ของโครงการได้นะฮะแล้วก็ติดตามเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เอาผลครั้งเดียวที่เบสไลน์มาอยู่เราเองนะแต่คนไหนที่ดูแนวโน้มว่าอยู่ได้รอดนานๆก็จะติดตามต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาเราก็จะตามคนไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่เราจะนัดเข้ามาตรวจร่างกายติดตามสุขภาพเก็บข้อมูลทุก3เดือนเนาะแล้วก็เที่ยวอีกทุก6เดือนเนี่ยเราจะเจาะเลือดด้วยเพื่อที่จะดูเก็บเซลล์เก็บเลือดเก็บตัวอย่างทั้งหมดที่เขามีเนี่ยตามเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นรูปแบบการทำงานเนาะแล้วก็เป็นอินคลูชั่นไครเทเรียของเขาเนี่ยเราเอาเฉพาะผู้ใหญ่เราไม่ได้ทำในเด็กอายุเกิน18ขึ้นไปเนาะแล้วก็มีประวัติที่แต่งงานแล้วหรือว่า ever married อะไรก็ตามเราเก็บหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราโฟกัสที่อยากเอาเข้าเป็นโคฮอร์ตเนี่ยเราต้องการดูคู่สามีภรรยาที่คนหนึ่งติดอีกคนหนึ่งไม่ติด
เราโดนเข้ามานะครับแล้วก็คนที่ไม่ติดเราก็ถือว่าเป็น SME อินเดียสเปานะฮะเป็นผู้สามีภรรยาก็เอาข้อมูลเริ่มต้นในช่วงที่เราอยู่ปี2542ถึง2544เนี่ยประมาณเนี้ยก็ท้าวความกลับไปเริ่มต้นเลยพอเริ่มโครงการเนาะที่จริงทางทีมญี่ปุ่นเขาไปก่อนหน้าเราเนี่ยประมาณ1ปีก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมอาสาสมัครเข้ามาเนี่ยไปตามหลักตามที่เราปล่อยไปตามรูทีนตามปกติตามงานวิจัยปกติหรือว่าที่ระบบของโรงพยาบาลเรทในการรีครูทเข้ามาเนี่ย1แทบเกือบ1ปีรีครูทได้ไม่ถึง10คน20คนมันน้อยมากแล้วพอหลังจากที่เราเซตเป็นระบบแยกออกมาเป็นเดย์แคร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้แล้วผมไปอยู่ด้วยเนี่ยเดือนแรกก็ได้นิดเดียวได้ไม่เท่าไหร่10 20คนแต่หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะเพิ่ม recruitment rate ให้ได้เยอะอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จัดประชุมเรียกโรงพยาบาลต่างๆสมัยนั้นจะไม่มีบัตรทองเนาะเขาเรียกเป็นบัตรสุขภาพที่ซื้อบัตรสุขภาพแล้วไปโรงพยาบาลตรงไหนก็ได้อันนั้นสะดวกมากเนาะสำหรับช่วงนั้นก็ไปตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไปอันดับสุดไปประกาศโฆษณาโครงการของเราสุดท้ายตามนั้นก็ยังไม่เพียงพอก็ไปตามวัดไปตามหมู่บ้านไปตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปพรีเซนต์หรือไปดึงกลุ่มที่ HIV ที่เขาแบบยังมีปัญหากันทางชุมชนในต่างหลายแหล่ที่เขารังเกียจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปเนี่ยเขาไม่ใช่ความร่วมมือก็จะมีคนที่เป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นวอลันเทียร์ที่ดีอ่ะช่วยเราประสานงานอย่างเงี้ยพอรวบรวมกลุ่มนั้นเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นรีครูทเมนต์เรทในช่วงภายใน6เดือนเนี่ยขึ้นมาสูงมากแบบพุ่งปรี๊ดเลยเกิน 90% ก็มีเท่าไหร่ก็มากันหมดนะฮะช่วงนี้ก็ทำงานกันเยอะหน่อยก็สนุกดีนะครับก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด759คนโดยขณะที่เป็น106คนเนี่ยเป็นซีโอเนกาทีฟสเปาส์นะหมายถึงว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่คนที่เป็นเนกาทีฟไม่ติดเชื้อนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย119คู่สามีบวกภรรยาบวกแล้วก็มี74คู่ที่สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นบวกอีกคนนึงเป็นลบนะครับแล้วก็โพลาร์สเตตัสของสิ้นสุดเมื่อปี2003เนาะก็ผ่านไป2ปีเนี่ยฟอลอัพมาเนี่ยก็มีมาเรียกว่าเกิน 90% ที่ให้การตามมาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเข้าโครงการอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลอสไปบ้างประมาณ 7% นะครับในช่วงแรกแล้วก็เวลาเทียบเป็นดูเรชั่นที่เข้ามาติดตามของโครงการก็ค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ในโครงการทั้งหมดเนี่ยสมัยนั้นอ่ะ252รายที่ตายไปคิดเป็น 33.2% แล้วก็เมื่อเทียบเป็นทำเคปแดนเมเยอร์เนาะซึ่งพวกอันเนี้ยเรื่องพวกนี้มันเรื่องที่เคยเห็นกราฟอย่างนี้ไหมฮะที่อันหนึ่งเขาจะบอกไทมิ่งคือของระยะเวลากี่วันที่มันทัดล่างอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูว่าเมื่อดิซิสโปรเกรสถ้ามันดิ่งลงเร็วเนี่ยมันแปลว่าอัตราการเกิดโรคหรือว่าความรุนแรงของโรคมันแรงขึ้นมากๆแต่ถ้ามันชันๆเรียบๆอย่างเงี้ยมันก็ยังดูดีสภาพก็ยังดีเวลาที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับโคฮอร์ตสตาร์ดี้เอมคือต้องได้กราฟพวกนี้ออกมาเนาะกราฟพวกนี้มันเป็นการบ่งบอกเลยว่ามันเห็นภาพรวมของทั้งโปรเจกต์ว่าแพทเทิร์นมันควรจะไปทิศทางไหนเนาะอย่างกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มอซิมโทมาติกก็นานกว่าจะเกิดโรคกลุ่มที่เป็นเอชก็เกิดโรคเร็วก็ดิ่งลงเร็วมากนะฮะแล้วเมื่อเทียบกับค่า CD4 รู้จัก CD4 มั้ยดูระดับภูมิคุ้มกันระดับภูมิคุ้มกันสมัยก่อนที่จะเปลี่ยนไกด์ไลน์ในปัจจุบันเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะแบ่งเป็นว่าถ้าคนที่ CD4 เกิน200ก็ยังดูเป็นอซิมโทมาติกยังไม่มีอาการเนาะคนปกติ CD4 จะเกิน500เนาะหรือ300 400ก็แล้วแต่ว่าเกิน500เป็นค่าเฉลี่ยที่เกินแล้วถัดออกมาเนี่ย3250เป็นต้นไปเนี่ยจะยังถือว่าไม่ปรากฏอาการยังไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสและถ้าเกิดอยู่ในช่วง100ถึง200ประมาณนี้เนาะก็จะมีเชื้อฉวยโอกาสพวกไม่รุนแรงพวกอ่อนๆพวกเป็นเชื้อราในช่องปากเป็นงูสวัสดอะไรพวกอันเนี้ยเนาะมันก็ง่ายๆที่จะเริ่มมีอาการของเอชเนาะแต่ถ้าเกิด CD4 ต่ำกว่า100เนี่ยเราถือว่าฟูโบนเอชแล้วถ้าดี CD4 ต่ำกว่า50เนี่ย CD4 ต่ำกว่า100โอกาสที่จะเกิด
เชื้อราในปอด PCP เนาะมันก็เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า50เนี่ยโอกาสที่จะเกิดเชื้อราในสมองเนี่ยมันเยอะมากเนาะและส่วนใหญ่ก็จะเอ็นอัพหลังจากที่เกิดโรคพวกนี้ก็จะตายไปนะครับและเมื่อเทียบกับปริมาณไวรัสโหลดก็เช่นกันคนที่ไวรัสโหลดน้อยอัตราการมีรอดชีวิตรอดเขาก็ยังเยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดเริ่มเยอะขึ้นความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมันก็จะเยอะขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้กลับมาดูที่ภาพรวมของโครงการนะครับภาพรวมของโครงการว่า เรามี N ทั้งหมด756คนเนี่ยเป็นผู้ชาย320เป็นผู้หญิงซะเยอะเวลามาเข้าโครงการที่ลำปางอ่ะแปลกนะเพราะว่าตอนต้นเราก็สงสัยอยู่ทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ติดเชื้อเยอะจากการใส่ใจการดูแลหรือว่าการที่มาฝากครรภ์เวลาผู้หญิงท้องอ่ะเขาก็จะรับชอบแล้วก็รับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อลูกรับผิดชอบต่ออะไรเนี่ยแล้วเขาก็ยอมรับความจริงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวว่าเขามีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ชายไม่กล้ากลัวบ้างอะไรบ้างหลบไปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อายุของผู้ชายที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยไป34ปีผู้หญิง31ปีนะครับแล้วก็transmission mode หมายถึงว่ารูทของการถ่ายทอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากเฮตโรไม่ใช่โฮโมนะโฮโมมีนิดนึงเป็นแพทเทิร์นของลำปางอะไรนะครับมี IDU นี่คือติดยาเสพติดนะก็มีอยู่แค่ 1.8% หรือว่าบัตรทรานซิวชั่นที่ชัดเจนมากที่เขามีข้อมูลชัดนะว่า 0.9% แล้วก็ที่เราไม่รู้นะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่เกิน 90% เนี่ยเป็นเทสโทรเซ็ตชั่วคู่สามีภรรยาจำได้เลยว่าแพทเทิร์นของสมัยก่อนของการแพร่ระบาดเนี่ยแพร่ระบาดของทางด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับเรื่อง HIV คือเริ่มต้นจากที่หญิงขายบริการใช่ไหมชายไปเที่ยวหญิงขายบริการแล้วกลับมาส่งต่อมาให้ภรรยาแล้วภรรยาก็ส่งต่อให้ลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยแพทเทิร์นของประเทศไทยเป็นลักษณะนี้นะทีนี้ข้อมูลที่จาก N3700ทั้งหมดเนี่ยผู้ชาย320คนเนี่ย 81% ก็ยังแต่งงานผู้หญิงเนี่ยตอบชัดเจนว่าฉันแต่งงานมา 99.8% มีรายนึงที่ไม่กล้าบอกคือก็เป็นภรรยาน้อยอ่ะเขาก็ไม่ตอบแต่จริงๆแล้วเขาบอกอย่างนี้แต่เราต้องเบสออนคือเวลาเอามาวิเคราะห์เราเชื่อตามเขาเรียกว่าpatient verbal เนอะก็คือเชื่อตามคำบอกของอาสาสมัครนะครับแล้วก็สเตตัสของคู่สามีภรรยาที่อยู่ในโครงการนะครับก็ผู้ชายเนี่ย positive 58% ผู้ชายที่เป็น negative มี 24% ในขณะที่ผู้หญิง positive 81% ผู้หญิง negative มี 7.8% เองนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูสเตตัสหมายถึงว่าสถานะของเราก็แอดซูมก่อนว่ามันจะมีอยู่ 7% เนี่ยมาที่ผู้หญิงเป็นเนกาทีฟก่อนนะผู้หญิงเป็นโพซิทีฟมาก่อนผู้ชายเป็นเนกาทีฟคือผู้ชายก็ยังรักผู้หญิงที่บวกอ่ะก็ยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ผู้ชายบวกผู้หญิงลบอันนี้ในกลุ่มที่เราศึกษาเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราดูจากอันนี้เราแอดซูมก็คือเราตั้งสมมติฐานว่าผู้ชายเป็นคนถ่ายทอดให้เชื้อให้กับภรรยานะก็กลุ่มผู้ชายที่เป็นอินเดียเคสเนี่ย153รายแล้วเป็นเนกาทีฟเป็นนอนทรานสมิเตอร์63รายนะครับก็นอนทรานสมิเตอร์หมายถึงผู้ชายเป็นบวกจะถ่ายทอดไปให้ภรรยาไม่ถ่ายทอดไปให้ผู้หญิงที่เป็นลบนะแล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเราก็จะเปรียบเทียบคน2กลุ่มเนี้ยว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดดูจากค่าไวรัสโหลดผู้ชายกลุ่มคนที่ถ่ายทอดให้ผู้หญิงให้ภรรยาที่เป็นบวกด้วยวันละโหลดล็อก 5.3 เนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วเปรียบเทียบกันกลุ่มผู้ชายที่ภรรยาเป็นลบวันละโหลดของผู้ชายกลุ่มนี้ก็สูงเช่นกันไม่แตกต่างเนาะปริมาณไวรัสไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ถ่ายทอดให้ผู้หญิงหรือไม่นะฮะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเกิดดู CD4 ผู้ชายที่มาเข้าโครงการที่เป็นบวกนะแล้วจะถ่ายทอดไปให้กลุ่มผู้หญิงของเขาเนี่ยก็กลุ่มนี้ก็แอดวานเพราะว่า CD4 เนี่ยต่ำมากแค่40เซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นเอดแล้วผอมน้ำหนักลดไปเยอะแล้วเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสมาแล้วทั้งนั้นและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ชายที่เป็นบวกแต่ภรรยาไม่เป็นลบอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ผู้ชายก็ล่อแล้วเหมือนกันแต่ผู้หญิงก็ยังรักเขาอยู่เนาะก็ไม่แตกต่างกันทางด้านคลินิคอลแล้วพอมาดูทางด้านเกี่ยวกับเรื่องประวัติเรื่องมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันเนาะก็
พศสัมพันธ์เนี่ยเฉลี่ยความถี่กลุ่มผู้ชายที่ถ่ายทอดให้ภรรยาที่เป็นบวกด้วยเฉลี่ยต่อเดือน6ครั้งกลุ่มผู้ชายที่เป็นบวกแต่ไม่ถ่ายทอดให้ภรรยาเพราะภรรยาเป็นลบเฉลี่ยต่อเดือนก็6ครั้งต่อเดือนเหมือนกันก็ถือว่ามีแรงใช้ได้พอสมควรไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเดือนนึงมี6ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเนาะก็อันเนี้ยคือช่วงก่อนที่เขาจะบอกเปิดเผยสถานะตัวเองว่าติดเชื้อแล้วแต่พอหลังกลับเปิดเผยสถานะตัวเองเนี่ยเดือนนึงก็ไม่แตกต่างเพราะว่ามันไม่มีแรงมันคงจะป่วยเยอะอะแต่ก็ยังมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยเดือนละ 1.5 ครั้งทั้ง2กลุ่มเท่ากันไม่แตกต่างกันพอมาถามเรื่องคอนดอมยุทธหมายถึงเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นโปรเทคทีฟแฟกเตอร์ที่ชนิดที่เรียกว่าถือว่าเป็นสตรองเอฟฟิเดนซ์ประเทศไทยเราประสบความสำเร็จเป็นที่แรกของโลกเนาะโครงการถุงยางมีชัยอะรู้จักเนาะมีชัยไม่ใช่หมอไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์แต่เป็นนักการเมืองที่โปรโมทโปรแกรมอันเนี้ยลดการติดเชื้อเอดส์เนี่ยแล้วก็ใช้ให้เป็นเขาเรียกว่า 100% condom use แจกจ่ายกันให้ทั่วซึ่งถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะก็ condom use เนี่ยคือถ้าถามกลุ่มผู้ชายที่ถ่ายทอดนะถ่ายทอดเชื้อไปให้ภรรยาเนี่ยภรรยาก็บวกด้วยอะก่อนที่จะรู้สถานะตัวเองว่าตัวเองติดเชื้อ HIV ไม่เคยใช้ถุงยางเลยต้อง121คนเนาะแล้วก็มีคนที่ตอบว่าใช้ถุงยาง 100% ก็มีอยู่นิดหน่อย3 128อย่างเงี้ยก็แต่ก็ยังถ่ายทอดได้ทีนี้เวลาที่เราถามสงสัยว่าเอ๊ะใช้ถุงยาง 100% ใช้ถุงยาง 50% ใช้ถุงยาง0% เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้เลยอ่ะคำถามมันก็ต้องอยู่ที่เราอ่ะคนถามข้อมูลน่ะถามกันแต่ถ้าเกิดเราติดตามเรานัดโฟลว์อัพทุก3เดือนมันก็จะพอรีมายได้ไม่นานเกินไปเวลาเราถามก็ถามว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาแต่ละครั้งต้องถูกถามคำถามนี้ใส่ถุงยางบ้างไหมใส่ครบไหมถ้าใส่ครบคือ 100% ถ้าใส่ครึ่งๆก็ 50% ใส่มากกว่าไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ 75% แต่ถ้าไม่ใส่เลยก็0อันนี้คือเราต้องชัดๆก็ข้อมูลตรงนี้อันนี้ผมถามเองผมถามได้ชอบถามพอหลังจากที่ผู้ชายเขารู้สถานะตัวเองแล้วว่าเป็นเอดหรือไม่เป็นเอดอย่างเงี้ยเนาะก็พอรู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ใช้ถึง16รายนะคือก็คงจะเป็นเหตุผลส่วนตัวกลุ่มนี้เขาไหนเธอก็บวกฉันก็บวกฉันก็เลยไม่ใส่แต่คำแนะนำของเรายังไงก็ให้ใส่แต่คราวนี้ก็ยังมีกลุ่มนี้ที่ผู้หญิงเป็นลบผู้ชายเป็นบวกเราก็บังคับให้เขาใส่อยู่เสมออย่างเงี้ยก็ยังมีอีกนิดนึงที่ไม่ใส่นะฮะก็สุดท้ายกลุ่มที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยเราติดตามเฉพาะกลุ่มที่เอาข้อมูลเฉพาะคนที่เป็นลบเนาะมาดูว่าจะเทิร์นเรทเป็นบวกไหมเราเจอ4คนจากทั้งหมด71คนเนี่ย4คนที่เทิร์นไปเป็นจากลบไปเป็นบวกในช่วงในโครงการที่เราทำมาตรงนี้ทีนี้4คนมันก็ดูเยอะถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะคิดเป็น 3.02 เป็นต่อ100 PYO Person Year Observation ทีนี้ไอ้กลุ่มที่มันไม่เทิร์นล่ะมันเกิดจากอะไรต้อง70คนใช่ไหมครับมันก็เยอะมากพอสมควรเขาเตือนแล้วสรุปแล้วดูข้อสุดท้ายเลยว่ามันน่าจะมีอิชชูอื่นที่ทำให้กลุ่มนี้ถูกโปรเทคซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องลิงก์ตัวอย่างกลุ่มนี้กลับมาที่กรมวิทย์ของเราเพราะกรมวิทย์เราก็มีหลายหน่วยที่เป็นแล็บนะครับก็ตรงส่วนนี้เดี๋ยวค่อยเล่าต่อละกันว่าเป็นโปรดักต์ออกมาต้องเยอะแยะมากทีนี้คลินิคอลอินฟอร์เมชันที่ลำปางเนี่ยตอนเราไปอยู่นะสมัยนั้นไกด์ไลน์ของประเทศที่ยังไม่ออกเราต้องสร้างไกด์ไลน์ของเราเองเรื่องทีบีรักษายังไงพินิสโลซีใช้รักษายังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คู่มือมาเล่มหนึ่งเพราะก่อนที่จะจ่อเปเปอร์หรือว่าทำอะไรก็ตามเราก็มีมาตรฐานถ้าเกิดเทียบไปก็เหมือนกับ SOP ในเซ็นเตอร์นั้นก็อันนี้ก็ใช้กันทั่วลำปางอันนี้แพทเทิร์นเนี้ยที่เกี่ยวกับรีเลียนิวเน็ตต่างๆเนาะก็จะมีทีบีเยอะหน่อยเอ็กซ์ตร้าคูลิมิตทีบีพีซีพีพินิสโลซีเนี่ยมันที่เป็นข้อของฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเยอะมาก
็นเชื้อราตัวหนึ่งนะคริปโตคอคคัสนี่ก็คือเป็นเกี่ยวกับเชื้อราในสมองพอโสในพยาธิแล้วก็ CMV นะฮะก็โรคที่ผมที่เจอบ่อยก็คือ PCP กับคริปโตนะครับแล้วก็วัณโรคปอดในกลุ่มของพรรคนั้นอันนี้เป็นโปรเจกต์ของผมขอข้ามไปละกันที่เวลาคนที่เป็นคริปโตเนี่ยเราเสียดายเวลาทุกคนเนี่ยที่มาโรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องเจาะหลังเจาะหลังจะได้แอบว่าเป็นคริปโตเชื้อราในสมองเอาน้ำใส่สลังมาตรวจเนาะวันนึงเนี่ยเจาะประมาณ 5-6 รายซึ่งเยอะมากคือสมัยนั้นตอนที่ทำงานอยู่อ่ะก็เราก็มือใหม่ไม่ได้ผ่านอะไรเนี่ยแต่ก็ต้องทำเพราะคนไข้มันปวดหัวมากการเจาะของคนไข้คริปโตเนี่ยมันทำให้เขาหายปวดหัวดีกว่ายาใดๆทั้งสิ้นก็จะมาร้องขอให้เจาะนอนรอนอนตะแคงรอให้เดินจิ้มเดินจิ้มเลยอย่างเงี้ยก็อาจารย์ที่ญี่ปุ่นก็สงสัยว่าครั้งนึงเคยแบบว่าเราแผนที่มันต้องจิ้มข้าวมันเดินตรวจทั้งวันแล้วก็ช่วงเช้าคนไข้แน่นมากระหว่างตรวจก็สลับไปจิ้มคนจิ้มทิ้งไว้จิ้มทิ้งไว้แต่มันก็เสี่ยงถ้าเกิดในคนไข้เราไม่ได้ฉายพลาดถ้าเขามีก้อนในหัวที่เป็นท็อกโซไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเกิดเบนทีนี้เองและเดททันทีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งอะไรที่ต้องคือต้องแมเนจแล้วต้องประเมินที่ดีอ่ะถ้ามีปวดคริปโตอยู่แล้วจอดได้ก็โชคดีผมไม่เคยพลาดแต่เพื่อนที่อยู่เชียงใหม่อะไรเคยพลาดคนไข้เดทคาเข็มเลยอย่างเงี้ยเนาะก็อาจารย์มาญี่ปุ่นเขาอยากจะทำเขาก็อยากจะมามีมาช่วยดูบ้างแต่กว่าเขาจะเจาะได้1รายเนี่ยใช้เวลาไป1วันแต่ของเราเนี่ย10นาทีไปแล้ว4ราย5รายนะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แต่ละคนไปอันนี้พอได้น้ำไผ่สลังมาเจาะวินิจฉัยเสร็จผมเสียดายก็เอาตัวอย่างน้ำไผ่สลังเนี่ยไปทำไปตรวจดูว่าจะมีโรคอื่นร่วมด้วยไหมสุดท้ายก็เจอว่ามี CMV กับ EBV เนี่ย CMV 20% EBV 10% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเจอ JCV ร่วมด้วยอันนี้ก็เปเปอร์ไปนะฮะอันนี้เป็นส่วนตัวทีนี้อินฟอร์เมชันทั่วไปเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยหลังจากที่ยา GPOV มันเข้ามาเรื่องยาต้านคนไข้เปลี่ยนแพทเทิร์นเลยแรกๆที่ผมบอกว่าตายวันละ1คนถึงอาทิตย์นึง5คนอะไรอย่างเงี้ยพอ GPOV ยาต้านเข้ามาในช่วงนั้นตามโครงการของประเทศเราเนาะก็มันเปลี่ยนเลยจากในช่วง3ปีเนี่ยวอร์ดคนแค่ที่30คนก็เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วก็ต้องปิดวอร์ดไปเลยเปลี่ยนเป็นวอร์ดปกติกลายเป็นวอร์ดจิตเวชแทนในขณะที่ตรงเนี้ย OPD ก็คนได้เยอะมากขึ้นมารับยากันเยอะนะชาเลนจ์ต่อไปก็คือเรื่องของไงว่าพอทรีทเมนต์เฟลเลียร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเรื่องดักรีซิสแตนซ์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วไอ้สิ่งที่เรามาศึกษากันเนี่ยโคอินเฟคชันบ้างอะไรบ้างก็เป็นเชื่อมโยงกับปฏิกรมของเราก็มาเรื่องของเอาคัมของอันนี้เนื่องจากโครงการพวกอันนี้เนี่ยคลินิคอลสตาร์ดี้หรือโซเชียลบีฮีเวียร์ที่เราเก็บข้อมูลมาเราออกเปเปอร์เยอะมากนะครับและส่วนโพสต์เอนติกโพลิมอร์ฟิซึมหรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้เป็นชื่อเปเปอร์ที่เราตีพิมพ์ในช่วงที่เราทำงานกันนะทางด้านโพสต์เอนติกเนี่ยกรมวิทย์ก็จะมีพี่นวลจันทร์และดร.นวลจันทร์นะครับที่ทำเป็นหลักอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วส่วนทางด้านอิมมูโนโลจีเนี่ยก็ดร.กุศลาวันคือพี่จิมของเราก็ทำค่อนข้างจะเยอะตรงนี้ก็ประสงค์กลับมาแล้วก็ใน collaboration team เนี่ยนอกจากทีมของเราทำแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปทั่วประเทศเลยใครมีโครงการก็ส่งมาขอรู้จักชื่อนะ NIAID IMCJ นะครับโตเกียว U อันนี้อิวาโมโตะคือช่วงนั้นเราได้ proposal อิวาโมโตะของโตเกียว U เคสที่เราส่งมาคนไทยไม่ได้เนี่ยทางญี่ปุ่นเขาคอนเฟอเรนซ์ตรงเลยกับโรงพยาบาลลำปางกับทีมเราว่าเคสมันน่าสนใจมีหลายเคสช่วงนั้นความรู้เราก็ไม่เยอะกันอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาก็ช่วยแล้วบางทีเขาก็ส่งยามาให้ด้วยก็โครงการแต่เอาความอีกอันหนึ่งที่ของโรงพยาบาลโคพอร์ตเนี่ยเราเป็นอะคาเดมิกด้วยนะในโครงการนี้ในวิชั่นของเขานะฮะก็ได้จบ PhD ของคนไทย3คนของญี่ปุ่นอีก2คนมีพี่นวลจันทร์กับดร.นวลจันทร์นะครับผมแล้วก็พี่สิริพันธ์ก็ใช้ตัวอย่างจากโครงการเนี้ยในการเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ดร.นาโฮคนนี้เก่งมากอีกคนนึงคือดร.มาซาฮิโกะโมริซึ่งมาทำงานมาทำแลบอยู่ที่แลบของพี่จิมเนี่ยหลายปีอยู่จนก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ก็อัพเกรดไปเยอะแล้วไปอยู่อังกฤษตอนนี้นะฮะก็เขาก็เก่งมากอันนี้เป็นภาพรวมๆอยู่แต่ OPD มันไม่มีอะไรเลยอะแอร์ไม่มีอะไรไม่มีเลยคุณหมอปานิตาคนนี้เป็นซูเปอร์ไวเซอร์เนาะก็ดร.เรชิที่ผมพูดถึงตอนที่มาวันแรกเนี่ยมายังหล่อหนุ่มอายุประมาณ40ต้นๆผมดกดำอะไรอย่างเงี้ยสาวๆก็กรี๊ดไปลำปางใครๆก็บอกว่าแอบมาเหล่มองดร.ญี่ปุ่นคนนี้แต่พอทำงานกับคนไทยแค่ไม่กี่ปีหัวขาวทั้งหัวเลยน
นะครับก็อันนี้ก็แต่แค่เก่งด้านนะฮะคือความเก่งของดร.เยชิกเนี่ยนอกจากเป็นนักระบาดวิทยาแกคอมพิวเตอร์เก่งภาษาอังกฤษเก่งเพราะก่อนที่มาเมืองไทยแกทำอยู่ที่แอฟริกา10ปีแล้วถึงจะย้ายมานี่แล้วพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแกก็มาตัวคนเดียวมาเซตอึดมากทำงานกันเนี่ยคือไม่เคยกลับก่อน2ทุ่มเราทำงานถึง4โมง5โมงเย็นเราก็หมดแรงแล้วพอเวลาทีมงานจะไปกินข้าวกัน6โมงครึ่งปรากฏว่าคนอื่นเดินมาคอนซัลต์ขออีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแกก็อยู่ต่อจน3ทุ่มสรุปไม่ได้กินข้าวกันสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นเลยคนนี้คือคุณหมอปาและผู้ในการศูนย์แพทย์ของวันลำปาก็เป็นคนกับเรื่องโครงการอันนี้เป็นทีมงานเรามีแค่นี้เองที่เก็บตัวอย่างทั้งหมดนะฮะพยาบาล3คนคือพยาบาลจากที่เขาเรียกว่าเป็นพวกขอขวดขอคนที่ไม่ได้ใช้งานแต่บังเอิญเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งและดีงามมากก็มารวมอยู่ตรงนี้แล้วก็ยอมดูแลผู้ป่วย HIVแล้วเราก็มาเพิ่มคุณวิชาการกันจนกระทั่งเป็นมือหนึ่งของภาคเหนือเป็นคอนซัลแทนต์ในช่วงหลังๆเนี่ยก็เก่งมากทุกคนนะฮะแล้วทีมงานก็เป็นดาต้าเมเนจเมนต์มี2คนแล้วก็ทีมสัมภาษณ์แล้วก็ทีมบริหารจัดการมีแค่นี้เองที่โคคนไข้มาโครงการเป็น10ปีอันนี้ในช่วงอินฟอร์มคอนเซนต์ดูหน้าเนาะอันนี้ก็คือพยาบาลจะประเมินสภาพของคนไข้ก่อนตอนต้นเราทำงานแบบไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่ามัวแต่หนึ่งต่อหนึ่งตอนหลังคนไข้กลุ่มไหนที่สุขภาพดีอะไรดีเนี่ยขอแยกยกมือขึ้นเลยรอเจอเราไปพูดทีเดียวแต่คนไหนที่ต้องการพบหมอเข้าห้องถึงจะเสร็จทันกินข้าวมันไม่เคยได้กินข้าวเลยนะฮะอันนี้เอารูปสมัยนั้นยังคนไข้รออ่ะบางหน้าหมอต้องขอที่จะไม่ข้ามหน้าคนไข้เดี๋ยวคาดไม่ทันบางหลังก็ห้องปวดเป็นแค่อย่างนี้เองนะครับก็ทำงานอยู่นี่คนนี้เป็นคนคุกติดคุกเขาก็ต้องมาส่งแต่เราแอบช่วยเหลือคนคุกคือนัดเมียนัดลูกเขามาอยู่รอเจอให้ไปเจอในคุกเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันหรอกเขาไม่ได้กินข้าวด้วยกันเวลามาแอบแท็กติกป่วยนู่นป่วยนี่ส่งเอ็กซเรย์เขาก็เลยได้อยู่ทั้งวันได้อยู่กันเวลาเป็นวันอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาหาเราก็ต้องแอบนัดทีปกตินัด3เดือนแต่ก็ขอนัดทุกเดือนเพราะเขาป่วยเป็นทีบีด้วยอะไรเงี้ยนี่มันจะเจาะเลือดพยาบาลเราก็จะมือนิ่งมากแล้วก็เก็บตัวอย่างมาควันแยกแล้วก็เก็บที่ไม่ได้พูดถึงแลบไปโรงพยาบาลลำปางไปทำไซต์ที่ตะโพนเห็นทีครับจบแล้วครับนี่กรุ๊ปคอสเซลลิ่งครับผมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในโรงพยาบาลลำปางจัดงานเลี้ยงจัดนู่นจัดนี่ฮะก็มาร่วมโครงการครับเลยเวลาเลยมานานแล้วเวลคัมคำถามครับลูกน้องหมออัญชวินภาพถามคนเชิญครับสักหนึ่งหรือสองคำถามเดี๋ยวนี้ครับเชิญครับเอาเลยปัญญาติดผู้ชายไม่ติดใช่นิดนึงก็ศึกษาศึกษาเอากลับเข้ามาแบบระยะวิเคราะห์ครับมันก็จะมีเปเปอร์ขึ้นหลังจากที่ทำโครงการแล้วเนี่ยจะมีเทรนด์ในวอซิลิสรุปโครงการออกมาแต่ในเปเปอร์นั้นเขาก็จะปัจจัยที่แยกกันไปครับว่าอยู่ในเปเปอร์ไหนก็ทางจีเนติกเราก็เจออยู่3ยีนที่มันแตกต่างจากทางยุโรปแตกต่างจากทางแอฟริกาเนี่ยครับที่เยอะๆนะฮะผมเพิ่มเติมนิดนึงครับนี่เป็นบทบาทใหม่ของโครงการเดิมจะเป็นแค่ผู้รับเงินจากญี่ปุ่นก็มองเราเป็นเด็กโครงการใจกล้า NHS แจ้งติดสแต็งไปสแต็งมาสองโครงการจำได้ไหมมีใครแก่พอโครงการนั้นบ้างก็คือส่งเครื่องมือให้สอนเราเรียกญี่ปุ่นว่าเซนเซอาริโอชิจะไล่ออกจากห้องนักบุญแล้วว่ายุ่งยุ่งกับผมเก็ตเอาของไม่รู้ตอนที่เขาเริ่มต้นมาคอนแทคเริ่มจากเราครับอาริโอชิเป็นคนทำงานหนักมากเป็นคนที่ niceเป็นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยเปลี่ยนบทบาทนะเป็น research collaboration กับญี่ปุ่นเราไม่เรียกเขาว่าเซนเซต่อไปเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะหมออาชวินไปทำงานที่ลำปางในเมืองไทยเท่าเทียมกับดร.อาริโอชินนี่เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทขอบคุณอาชวินมากผมว่าเราอยากจะฟังอาชวินเยอะแยะมีโอกาสข้างหน้าช่วยให้มือดังๆนะสักที
ว่าเป็นเรื่องอะไรก็จะบอกว่าเป็นการศึกษาความชุ่มและความแตกต่างทางเจเนติกเนาะจากเชื้อมาโนล่าในสัตว์พวกสัตว์ผันฟันแท้หรือก็แล้วก็มีสัตว์กินแมลงนะครับที่มันคือตัวบุญนั่นแหละใน9จังหวัดของประเทศไทยนะดูค่อนข้างจะเยอะดูอลังการพอสมควรในหลายจังหวัดจะบอกว่างานประชุมวิชาการเนี่ยปกติเขามีขึ้นทุกปีนะครับแต่ปีของผมเนี่ยมีไปจัดที่หาดใหญ่นะครับมีผลงานกว่าประมาณได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเนี่ยประมาณ1,000เรื่องในการที่แอพพลายนะบางคนที่แอพพลายบางทีก็ไม่ได้ก็มีแล้วผ่านการสกรีนกันไปก่อนแล้วก็ผลงานทั้งหมดจาก1,000เรื่องมันจะรับคัดเลือกให้เป็นดีเด่นผลงานดีเด่นเนี่ยประมาณ109เรื่องนะครับแต่เรื่องมีสาขาในบ้านก็เหมือนกับการประชุมวิชาการของโควิดนะครับมีวันการนำเสนอด้วยวาจานะครับแล้วก็มีการนำเสนอด้วยโปสเตอร์แล้วก็มีการนำเสนอด้วยนวัตกรรมทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดที่ได้รับรางวัลดีเด่นในประจำปีนั้นก็จะมีมา100กว่าเรื่องนะครับรวมกันก็ตอนนั้นได้รับรางวัลมานี่ก็คิดว่าการได้รางวัลมามันเป็นเรื่องของโชคช่วยนะครับไม่ได้งานจะดีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจได้บอกตรงๆว่ากรรมการที่เป็นคนตรวจบอร์ดผมเนี่ยคือหมอเยาวภาแล้วก็ได้สำคัญคืออาจารย์คนจากศรีราชเขาเป็นแอดไวเซอร์ของลูกน้องที่ห้องผมนะครับแต่ว่าการได้มาของรางวัลนี่เส้นสายล้วนๆนะครับทีนี้คนที่ได้รางวัลดีเด่นเนี่ยไอ้กรมทางสำนักวิชาการของกระทรวงเนี่ยมันก็มีกุศโลบายให้ไปนำเสนออีกรอบหนึ่งโดยใช้การเอาโล่รางวัลมาล่อนะครับให้รับโล่เสร็จแล้วคุณต้องนำเสนอผลงานที่ผ่านมาหรือเหมือนการโปรเทสผลงานวิจัยของคุณเนี่ยเพื่อมาชิงรางวัลยอดเยี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเหลื่อมกันประมาณครึ่งปีนะครับแล้วในปี60จากผลงานทั้งหมด100กว่าเรื่องเขาจะคัดเลือกรางวัลแค่6รางวัลนะครับก็จะมีงานรางวัลคือยอดเยี่ยมดีเด่นและชมเชยนะครับรวมยอดเยี่ยมเนี่ยของเรานี่คือ1 ใน 3เหมือนติดท็อป5ของ Distributors นะครับก็จะมีงานมันก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าแบ่งเป็นตามงานตามอาชีพเหมือนที่บ้านก็สาขาหนึ่งหมอสาขาคือเนี้ยผมเป็นคนส่วนตัวผมที่ว่าผมเป็นสาขาที่เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์นะครับให้เห็นว่าเราได้หนึ่งในสามของรางวัลเยี่ยมนะครับแล้วก็รางวัลดีเด่นก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนกับเป็นสับของเป็นของนักสาธารณสุขครับประมาณนี้แล้วก็รางวัลชมเชยก็ให้ลดหลั่นไปแจกจ่ายกันไปทั่วทุกไปประมาณนี้นะครับก็โอกาสได้เข้ารับรางวัลจากหมอมาเนาะในวันเขาเรียกวันในวันเปิดงานของประชุมวิชาการกระทรวงในปีถัดไปในวันแรกของที่เปิดงานปีนี้ไม่ได้รับจากรัฐมนตรีนะไปรับจากหมอมานะครับปกติรับจากรัฐมนตรีกระทรวงนะครับก็แต่ว่ามีความภูมิใจไหมก็ภูมิใจที่กว่าจะได้มานะครับนี้มาดูงานกันว่าให้งานที่เราได้เนี่ยมันเหมาะสมที่จะได้สมควรได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่างานผมเนี่ยมันไม่ได้ทำมาแค่ปีเดียวมันเริ่มต้นมาจากถ้าพูดตรงๆมันเริ่มต้นมาจากผมเกือบ10ปีนะครับถ้าผลงานวิจัยก็คงไม่ได้ทำแค่ปีเดียวนะครับงานนี้น่าจะทำมาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับแต่ว่ามีความร่วมมือหลายหน่วยงานมากนะครับหลักๆคือของเราเองนะครับและที่สำคัญคือที่ฮองยูนะเป็นโปรเฟสเซอร์จากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากราชพฤกษ์อาจารย์จากแม่โจ้นะครับอาจารย์จากคณะปรสิตของเกษตรศาสตร์นะครับจะบอกว่าที่จริงเหตุผลที่อยากทำเรื่องนี้คงไม่หลายคนถามผมว่าทำไมทำเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดตรงคืออยากไปเรียน PhD ที่ญี่ปุ่นถึงต้องทำเรื่องนี้นะครับเพราะตอนนั้นผมได้มีโอกาสได้เทรนที่ฮองยูอาจารย์ก็เหมือนให้ยาออกมาครับเหมือนว่า
ตัวสารถ้าคุณอยากได้เรียน PhD ที่ดีนะคุณต้องทำ paper international สัก3 paper ถึงจะได้ apply เข้าเรียนนะไม่ใช่จบนะครับเพราะนั้นแบบมันค่อนถึงเวลามันเป็นยาหอมแล้วก็ถ้าทำได้เราก็ทำนะครับก็ยกที่จริงๆตั้งใจคือไปเทรนแล้วก็เที่ยวให้เรื่องงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าทุกคนไปต่างที่ญี่ปุ่นมีจุดหมายเดียวคือเที่ยวเป็นหลักนะครับสนใจอย่างที่บอกมีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันนะครับไม่มีทางหรอกที่ผมไปทำได้คนเดียวจากสักการไซต์ประมาณนี้นะครับที่พูดถึงบาเรล่าบาเรล่าหลายคนไม่รู้จักเลยพูดบอกว่าน้อยมากในเมืองไทยคนที่รู้จักเรื่องนี้มีไม่กี่คนแล้วมีในวงการของได้เป็นเรื่องของมาอะไรเท่านั้นนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครทำนะครับก็จะมีในโลกถามว่าในโลกนี้ก็มีไม่กี่กลุ่มนะครับที่ทำมีญี่ปุ่นมี CDC มีสถาบันของฟาสเตอร์ของฝรั่งเศสนะครับมีไม่กี่คนมีกลุ่มน้อยที่ทำนะครับแต่ว่าไอ้แบคทีเรียตัวนี้มันแปลกอะไรก็เป็นแบคทีเรียเก็บล้มนี่แหละครับแล้วก็ถามว่าไอ้เชื้อนี่มันสำคัญยังไงสำคัญหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับเพราะมีบางตัวที่เป็นซูโนติกแต่บางตัวที่ไม่ใช่ซูโนติกก็มีนะครับมีเชื้อนี้ถามว่าเชื้อนี้มันขึ้นง่ายไหมผมว่ามันขึ้นยากเวลาเคาน์เตอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ในการที่เคาน์เตอร์มานะครับไม่สามารถทำ PCR Direct PCR โดยตรงจากเลือดคนหรือเลือดสัตว์โดยตรงนะครับไม่ต้องเคาน์เตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องการจำแนกที่ใช้เชื้อหรือแจ้งสเปรย์มันต้องใช้เหมือนกับเขาคีปปิ้งยีนหลายไฟเบอร์ด้วยกันในการพิสูจน์นะครับอย่างที่บอกครับบาเรล่ามันมีบางตัวที่เป็นโซโลติกบางตัวไม่ใช่โซโลติกอย่างเช่นในโคนมันก็จะมีอลิซาเบธบาเรล่าอลิซาเบธเต้แอนเซเล่ในแมวก็จะมีแอนเซเล่คาร์ลิจินี่มิโอชินี่อะไรเงี้ยชื่อมันเยอะคนหน้าคนหัวแล้วแต่ว่าการจำแนกเนี่ยเราจะดูว่าเชื้อตัวไหนที่เป็นสูตรติดก็ดูจากการที่มันเราไอเซตได้จากคนหรือเปล่าแล้วเจอที่สัตว์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเห็นว่าการกระจายตัวของโรคเนี่ยมันมีเวอร์ไวนะครับมันแยกได้ทั้งในคนในแมวในสัตว์ป่านะครับแล้วก็เจอได้ทุกที่ของโรคนะครับหลักๆส่วนใหญ่มันจะเจอในหนูนะครับเท่าที่รีเสิร์ชเท่าที่เห็นนะครับมันมีในกระต่ายก็มีนะครับในในกระต่ายแล้วก็มีในสัตว์ป่ามีเสือมีอะไรพวกนี้นะมีอะไรใส่เยอะแยะไปหมดเขาทำกันนะครับแล้วรวมทั้งสัตว์กีบด้วยคือสัตว์พวกสัตว์กีบก็คือวัวแพะแกะพวกนี้นะครับก็แต่ถามว่ามันเจอในจะเป็นโซนจริงไหมผมไม่เจอนะครับอย่างที่บอกครับรีพอร์ตในคนไทยไม่ค่อยเจอหรอกมีคนทำค่อนข้างจะน้อยก็จะมีพวกเราก็มีแต่เราแค่ที่ทำนะครับอาจจะบอกว่าเหมือนการขี่ช้างตับจับตั้งแต่ต้องไม่ผิดนะครับลงทุนไปเยอะแต่ผลที่ได้กลับได้อาจจะไม่สำคัญก็ได้อาจจะเป็นแบคทีเรียตัวธรรมดาก็ได้นะครับต้องบอกกันอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกบริวารเคยเจอที่เป็นสติกไม่เจอที่เมืองไทยนะครับก็จากโคซอยนั่นแหละจากซีดีซีก็มีแฮมมี่ไปบาเทอร่าแฮมมี่รู้สึกคุ้นชื่อไหมครับน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นโคดซีดีซีที่เสียชีวิตไปนะครับเขาทำเรื่องนี้เขาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่เขานะครับในการดูแลจากผู้ป่วยพีโอที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีการแยกเชื้อแคนเซอร์จากผู้ป่วยที่เป็นเขาเรียกว่าซิล่าแองโจมาโทซิสแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่ามีการติดตามอะไรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องท่านคนนั้นถามว่าโปรเจกต์นี้ทำมานานหรือยังที่จริงทำมานานมากกว่า5 ปีถึง 10 ปีในเวลาเขียนใช้แค่3 ปีนะครับเพราะด้วยจำนวนแซมเปิลไซส์เนี่ยเราไม่สามารถทำได้ในปีเดียวจบแน่นอนนะครับถามว่าจังหวัดไหนที่เราทำมากนะครับมีขอนแก่นมีนครปฐมและไม่ใช่ขอนแก่นนครพนมแล้วมีตากมีชลบุรีมีจันทบุรีมีระนองมีสงขลามีภูเก็ตมีสตูลนะครับถามว่าการไปเก็บตัวอย่างหนูเนี่ยมันไม่ได้แค่ไปเก็บตัวอย่างหนูอย่างเดียวนะครับมันมีโปรเจกต์ที่เป็นสูตรติคือตอนปกติเวลาเก็บหนูเราจะเก็บตอนเย็นตอนชั้นไปวางลงตอนเย็นตอนเช้าเก็บจากนั้นเราก็เอาหมูมาผ่าซากนะครับแล้วตอนบ่ายเนี่ยเราก็จะไปทำโปรเจกต์หนึ่งต่อไปคือการจับหมาแมว
ก็คือการจอดเลือกหมาเลือกแมวโปรเซสงานก็ดึกๆแล้วนะครับไปการทำของยูเซเวไม่สนุกนะครับในที่บอกนี่คือเป็นทีมงานเก่าๆนะมีพี่วิมลวัฒน์พงศ์นะครับที่ช่วยกันทำมาก่อนหน้านี้นะครับทำมากันมาหลายปีมากนะครับก็มีส่วนที่ไปขอตัวอย่างร่วมงานกับสถาบันวิจัยสถาบันแพทย์ทหารนะครับก็คือเหมือนเอาตัวเข้าไปแลกครับไปเหมือนไปออกแรงแล้วก็ขอตัวอย่างเข้ามานะครับไปช่วยกันจับนะครับนั่นคือบรรยากาศทั่วไปที่เพราะการที่เข้าไปในหน่วยงานทหารไม่ง่ายนะครับต้องใช้คนที่เขาเรียกว่าอะไรต้องมี power หน่อยนะครับก็ถือว่าอาศัยว่าผมสนิทกับพี่ผู้ที่ก่อนตอนนี้ท่านเป็นรองผู้บริการเนาะสมัยก่อนทำวิจัยเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยกันนะก็มาช่วยกันทำงานนี่แหละครับแล้วบรรยากาศก็จะมีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนตกมีทุกอย่างครบทุกรสชาติเพราะ7จังหวัดแล้วก็9จังหวัดทุกไปมันมีทุกอย่างครับให้แก้ปัญหาเวลาเก็บตัวอย่างนะครับก็ยังมีทีมนี้เป็นทีมเขาเรียกว่าทีมของพาราซิตก็คือมีพี่ดร.บุรีเนาะเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงนะครับก็อาศัยว่าเราเป็นน้องขอไปร่วมแจมขอเก็บตัวอย่างร่วมกับเขาแล้วก็ใช้แรงเขาแรกนะครับก็เหมือนกันครับตอนเช้าตอนเย็นเก็บวางกรงตอนเช้าผ่านหมูตอนบ่ายก็ช่วยกันจับหมาแมวต่อเลือดนะครับทำโปรเจกต์หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครมีประสบการณ์ออกเซอร์เวย์แล้วผมว่าการออกไปเซอร์เวย์เนี่ยมีความสุขมากกว่านั่งอยู่ในห้องแลบนะครับต้องบอกตรงนี่ก็ทีมงานสุดสิของสปสนะมีพิมลก็นั่งผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้ทำแค่เรื่องปัญหาคนเดียวมันทำสุดสิ่งตัวอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเล็บโตไมออยหรือเฮดเซฟหรือหลายตัวที่สามารถเอาทุกอย่างจากตัวอย่างที่เราได้มาครับมาตรวจหาโรคทั้งหมดนะครับนี้มาดูหนูที่เราจับได้ทั้งหมดใน9จังหวัดเราจับได้ทั้งหมด800 860ตัวอย่างก็แยกตามจำแนกได้ตามนี้นะครับชื่อฝรั่งหน่อยถ้าอยากรู้ก็เป็นภาษาไทยประมาณนี้นะครับจำพวกหนูท้องขาวหนูแรดหนูไม้จำยากถามว่าการวิจัยพวกคุณจะแยกได้ไงคุณก็ต้องทำการวัดทั้งน้ำหนักวัดหูวัดหางวัดความยาวของเอาแว่ต่างๆนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าคีเด็กซึ่งสามารถจำแนกหนูได้แต่ละชิ้นตามนี้นะครับแต่ว่าผมไม่เก่งหรอกครับมีหลายคนช่วยกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับเหมือนกับชั้นน้ำหนักวัดหูวัดหางตัวหาปลาไซส์ปลาสิบนะครับทำทุกอย่างเป็นตัวอย่างให้คุ้มเราออกไปเก็บตัวอย่างที่ต้องทำให้คุ้มนะครับเพราะใช้เงินมากทีมหนึ่งเป็นแสนนะครับผมเลือดเราหลังจากที่เราได้เลือดจากหนูมาแล้วเราทำไงเพื่อจะเขาเชื่อให้พวกบรรลักษ์ขึ้นมาง่ายๆคือเอามาเขาเชื่อบนเพลทนะครับเพลทเราก็ใช้เป็นบัตรเอก้าซึ่งใช้เป็นแรปปิดบัตรแรปปิดบัตรเนี่ยมันจริงๆมันใช้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนซีเล็กมีเดียมันเนาะในการเลือกสำหรับเชื้อตัวนี้นะครับอื่นก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกตัวนี้อาจารย์บอกว่าตัวเลือดไข่มันเซนกับเชื้อตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเชื้อมันเพราะจากในบัตรบัตรก้าที่เกิดจากกระต่ายแล้วเนี่ยเราสามารถถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นเลือดอื่นก็ได้นะครับเพื่อประหยัดนะครับเวลาพอแล้วทำไงพอเราก็เอาไปพอในที่เป็นซีโอทูนะครับใช้เวลาพอเชื้อประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับไม่ได้2ประมาณขึ้นนะครับมันก็ได้เป็นโปรตีนเล็กจากได้โปรตีนเล็กเนี่ยมันก็ถามว่าเป็นบันโดราหรือเปล่าไม่ใช่คุณต้องไปหาของโปรตีนต้องซีเล็กโปรตีนประมาณ 2-3 โปรตีนนะครับก็ไปทำเคลคัลเจอร์ต่อเพื่อให้ได้แล้วคือกลับย้อนไปกลับอีกรอบนึงเพื่อทำให้เป็นเพียวขึ้นมานะครับดังนั้นก็ฮาร์เวสต์ดังนั้นก็มาเอ็กแซกเนี่ยมันมี2วิธีคือจะต้มก็ได้ใช้ซีสกินก็ได้แต่ถามว่าใช้ไคเจนน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ารู้สึกค่าดีเดียมันค่อนข้างดีนะตามทางหลายเปเปอร์ที่เขาเรียกเมนนะครับทีนี้เราจะรู้ไงว่ามันใช่ไม่ใช่เราก็ใช้ไพเปอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น housekeeping หลักๆก็คือมี GLG กับ RBOB ยีนถามว่าไอ้สองยีนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องทำการวีเดตด้วยแหล่งของเราเองนะครับเราก็เอาไวรัสกับแบคทีเรียทั้งหมดที่มีอยู่ในสวสเนี่ยที่เขาได้เอ็กแซกไปแล้วนะครับมาเทสนะครับผลที่ได้ก็คือโอเค
ไฮเปอร์สองตัวนี้ใช้ได้จริงๆนะครับมีเซ็นสเปค100นะครับเวลาเราดูด้วยลันเจลเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยครับเป็นถ้าเราเป็น LPV ก็จะอยู่ที่893 Hz แทนถ้าเป็น GLTA ก็อยู่ที่ประมาณ300กว่านะครับแต่ท่านจริงๆบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์ญี่ปุ่นนะที่ให้ Positive Control มาถ้าเราไม่มีคอนโทรลเราคงทำไม่ได้นะต้องบอกผมทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์ซัพพอร์ตนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเชื้อที่เราได้มันเป็นตัวใหม่ไม่ใหม่โดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเราดูความเหมือนของเขาเรียกว่าค่า Security ของแต่ละไพรเมอร์ถ้าเกิดไพรเมอร์ถ้าเป็น GLT ถ้ามันน้อยกว่า 96% เมื่อเทียบกับ Reference แล้วเนี่ยมันตัวนั้นอาจจะมีโอกาสเป็นตัวใหม่ได้ถ้าเป็น RPV ก็อยู่ที่ร้อยกว่า 95% อย่างเงี้ยต้องดูความ security ของเชื้อเรากับเชื้อ reference นะครับคร่าวๆง่ายๆเริ่มต้นก่อนทีนี้หลังจากที่เราได้ PCR product แล้วเราก็ทำ sequence ถามว่า sequence ทำเองไหมผมไม่ครับผมส่งนะครับต้องส่งเพราะว่าด้วยศักยภาพของหน่วยงานราชการเราเองเราคงไม่น่าจะเคลียร์ได้ดีนะครับก็ส่งเสียค่าสเปกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้นมีการคอนเฟิร์มไอค่าสเปกที่ได้เนี่ยด้วยซอฟต์แวร์สเปกละเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องมาหัดเรียนรู้เอานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมสเปกเซอร์หรืออะไรหลายๆอย่างที่จากที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อนก็มาได้เรียนกันตอนนี้นะครับทีนี้เราได้ค่าสเปกมามันก็จะเป็นค่ายาวๆอย่างเงี้ยนะครับเป็น HGTC ที่อาจจะคุ้นตาสำหรับคนที่เคยทำมาแล้วนะครับสำหรับผมไม่ค่อยคุ้นตาหรอกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ทำเรื่องเจเนติกปกติผมไม่เคยทำเจเนติกมาก่อนตอนเรียนก็ไม่ได้เรียนนะครับก็มานั่งเรียนรู้ในสถาบันนี่แหละนะครับคือเราอยากรู้ง่ายๆเมื่อได้ค่าสเปนมาง่ายๆสุดเริ่มต้นอาจจะทำงานด้วยการบลัสด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์ของ NCBI นะครับเราค่าสเปนทั้งหมดบลัสเข้าไปแล้วค่ามันก็จะโผล่มาว่าตัวนี้มันความเหมือนเท่าไหร่เป็นตัวไหนได้บ้างแต่ถามว่าเขา accurate ไหมไม่ใช่คุณไม่สามารถเอาค่าที่มาตอบได้ว่าคุณเชื้อนี้คือใช่ไม่ใช่แต่ที่บอกคุณต้องเอาค่าสเปนทั้งหมดมา analyze ก่อนมีการมันต้องมี edit มีการตัดทิ้งมีเอาส่วนที่ไม่ดีออกมีสเปนในละงานที่ต้องทำนะครับนะจากนั้นได้ค่าสเปนที่สมมติว่าเราได้ค่าสเปนที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะมาทำอะไรต่อก็ต้องทำไฟโลเจเนตรีเพื่อดูว่ามันมาจากเชื้อเรามีความแตกต่างจากเชื้อใหม่หรือเปล่าจากเชื้อหรือเปล่าหรือแตกต่างจากเชื้อที่เป็นมาตรฐานหรือเปล่าก็ใช้โปรแกรมที่เราใช้โปรแกรมฟรีนะครับใช้ไม่กับไฟล์แล้วนี่เป็นแม็กเกสเซเว่นของครับก็คือเอาซีเควนซ์ของเราที่ได้ผ่านการรูปแล้วนะครับเอาไปใช้โปรแกรมแม็กเกสเซเว่นแล้วก็ใช้เราก็ต้องไปเสิร์ชหาตัวที่เป็นเรฟเฟรนซ์ของเชื้อปริมาณทั้งหมดเกือบ20กว่าชนิดที่เขากำหนดไว้นะครับแล้วก็มีการเอาแล้วแต่ละไพรเมอร์เนี่ยเอามาใส่ลงไปทุกอย่างไม่ต้องกังวลครับเครื่องมันทำให้ดับใส่เข้าไปทีมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือแต่ละไพรเมอร์นะครับตอนนี้เราใช้แค่2ไพรเมอร์คือ GLP กับ RPV เราก็จะเห็นจะค่อนข้างมองไม่ออกทุกอย่างเข้าไปทีนี้คือนอกจากแยกแล้วเราต้องเอาแต่ละไพรเมอร์มาคอมไบคือเอา GLTV กับ RPV มาคอมไบกันอีกมันก็จะเป็นแค่หนึ่งรูปหนึ่งเดียวนะครับดูยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวทีนี้เราโชคดีอย่างนึงทีนี้เริ่มเห็นความต่างนะครับว่าเชื้อเราแตกต่างจากชาวบ้านเขาอย่างไรนะครับบอกว่างานวิจัยเนี้ยเราโชคดีที่เราได้จากค่าซีเควนซ์เนี่ยเราเจอเชื้อใหม่3เชื้อนะครับมันแยกเป็นกลุ่มๆนะครับซีเควนซ์ถ้าเป็นตัวเดียวกันมันอยู่บนแขนขาเดียวกันถ้ามันแตกต่างมันก็จะแยกออกไปต่างหากนะครับเราแยกได้3นิวจีโนไทป์นะครับตอนนี้ผมเสนอชื่อเป็นจันทบุรีมีสตูลมีระนองนะที่ตั้งชื่อไว้แล้วก็มีการซีเควนซ์เราสามารถพบเจอบาราแคนเซเลสครั้งแรกในเมืองไทยที่จังหวัดระนองนะครับปีไม่ได้โชว์นะครับบอกครับจาก9จังหวัดเนี่ยเราเจออะไรบ้างก็มีบาริลาคูเปอร์สเปนซิตอัลดิสเปนเต้มีเฮนเซเล่มีฟแลนเดนซิตมีแลตัสแมนซิตมีไตโคโคลัมรวมทั้งนิวไทยอีก3ตัวนะครับ
แต่ชื่อตัวนี้ผมโพสไว้คร่าวๆนะครับมีจันทบุรีสตูลระนองเป็นชื่อที่เตรียมเสนอนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรออยู่นะครับนะครับแต่ละชนิดเราก็จะแยกตามเชื้อตามเขาเรียกว่าอะไรตามจังหวัดตามสิ่งที่เราพบนะครับหลังจากที่เราได้เชื้อมาแล้วเราทำอะไรต่อสิ่งที่เราต้องทำคือพบยังไงให้มันได้เป็นเชื้อใหม่เพื่อเสนอชื่อสิ่งที่ทำต่อก็คือต้องทำแบบเหมือนกับถ่ายรูปด้วยดิจิตอลเรคคอร์ดสปอร์ตนะครับในเชื้อ3ตัวเนี่ยที่ทำเฉพาะเชื้อใหม่นะครับเชื้อไอ้3ตัวเนี่ยรักษามันเหมือนกันหมดเลยคือเป็นพ็อกโคเวอร์สไลด์นะครับทำสแกนนิ่งนะครับแต่ว่าที่รูปที่โชว์เนี่ยมันสแกนนิ่งที่ด้วยเครื่องของเราเองนะครับภาพมันจะไม่ค่อยชัดถ้าจะทำจริงๆคุณต้องไปทำที่ธุรานะครับเครื่องของใหม่กว่าแล้วต้องใช้เงินทำนะครับตอนนี้คือตอนนั้นผมถ่ายรูปเพื่อเอาไปใช้พรีเซนต์ในงานเข้าชิงรางวัลด้วยยังไม่แข่งตัวท่านี่ของสวสครับไม่ชัดนะครับควายใช่ครับแต่ถ้าเราไปทำที่จุฬามันจะได้โคโรนิวเดียวแล้วเห็นชัดมีแฟกเจอร่านะครับซึ่งก็ใช้กันประมาณนึงครับในการดังนั้นนอกจากได้เชื้อแล้วทำไปเรียกว่าดูรักษามาแล้วทำอะไรต่อก็ต้องทำไปโอเคเทสทีนี้คือผมให้ดร.สุช่วยดูให้โดยใช้เครื่องเขาเรียกว่าเวอร์ชันไบเทคเนาะเครื่องใหม่สวสนะครับมีบางส่วนที่ใช้เครื่องมีบางส่วนที่ใช้คอนเวนชั่นนอลนะครับพวกออกซิเดทอะไรพวกนี้มันเป็นคอนเวนชั่นนอลอยู่แล้วแต่มีบางงานที่เราหาไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องออโตเมตนะครับถามว่าไบเทคมีเอามาใช้ในการแยกเชื้อได้ไหมบอกไม่ได้นะครับแค่เอาไว้สำหรับประกอบว่าเชื้อมีคุณสมบัติอะไรแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเอาเชื้อที่ได้มาต้องการได้สมมติว่าเราได้ค่าสเกรนมาแล้วเนี่ยเราทำไงต่อไปก็ต้องสับมิดเข้าสู่จีนแดงถามว่าทำยังไงเราก็ต้องหลังจากที่ได้ค่าสเกรนมามันไม่จบแค่นั้นนะครับคุณต้องมาเอาค่าสเกรนมาที่ได้เนี่ยมาทาสเลตเป็นโปรตีนก่อนนะครับก็โดยใช้โปรแกรม expensive หลักการอยู่ค่อยถ้าใครสนใจยังไงก็มาคุยกันนะครับมันอาจจะคุยคร่าวๆนะครับมีการคุณต้องทาสเลตจากระดับซีเควนซ์ธรรมดาเป็นโปรตีนด้วยนะครับมันก็จะได้ค่าเป็นอย่างนี้มาแต่ค่าที่ได้มาเรานะครับจากนั้นค่าที่ได้มาเราจะส่งโดยตรงไปที่จีนแบงก์เลยไม่ได้คุณต้องมาทำเข้าโปรแกรมคือซีเควนซ์เพื่อทำเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยแพลตฟอร์มนี้มันจะประกอบด้วยชื่อของ sequence primer ผู้ค้นพบผู้ร่วมวิจัยสารที่วิจัยรวมทั้งซอสของเชื้อต่างๆนะครับทุกอย่างต้องทำในแพลตฟอร์มของ sequence ในการ submit นะครับดังนั้นผลเวลาเราใส่เข้าไปในโปรแกรมนี้มันก็จะเป็นค่าเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์ม sequence เป็นอย่างนี้สำหรับในการ submit จีนแดงดังนั้นเราก็ส่งตัวที่เป็นค่านี้ส่งไปที่จีนแดงนะครับแต่จริงๆแล้วจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงในการที่จะตอบกลับมาว่าเชื้อที่ได้เนี่ยมันโอเคไหมค่าสเปนที่ได้มันมีความสำคัญหรือเปล่าออกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีความสำคัญแล้วมีนัยยะสำคัญเขาหรือไม่มีข้อผิดพลาดเขาก็จะให้ค่าเป็นเขาเรียกว่าโค้ดเป็น ACT In Bank Access Number ออกมานะครับซึ่งถามว่าสำคัญนี้มันสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าคุณต้องเอาตัวนี้ไปใช้ในการเขียนในเปเปอร์เพราะเวลาทำเปเปอร์แล้วคุณอ้างเชื้อมาได้อย่างไรสิ่งที่เป็นบอกคือจีนแดงนะครับแล้วถามว่าเชื้อที่เราได้เรานอกจากได้จีนได้ไทเซอร์เบอร์แล้วเนี่ยถามว่าเราจะได้ชื่อที่เราเพอร์โพสหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่คุณจะเพอร์โพสได้ก็ต่อเมื่อหรือว่าได้เป็นเชื้อของเราได้ก็ต่อเมื่อเอาผลงานที่ของเราที่ได้เนี่ยไปตีพิมพ์ในวารสารอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราถึงจะได้เป็นเชื้อที่เราตั้งใจว่าตอนนี้ชื่อที่ได้ในจีนแบงก์มันก็จะเป็นเหมือนบาริล่าสเปรย์อะไรจะถามว่าเป็นสตูนเป็นอะไรที่เราโพสต์ไหมไม่ใช่
ครับจนกว่าคุณตีพิมพ์แล้วแจ้งกลับไปทางจีนแบงค์เขาถึงจะยอมให้เป็นเชื้อเรานะครับก็อย่างที่บอกครับไอ้โปรเจกต์นี้มันไม่ใช่โปรเจกต์แรกที่ทำก่อนหน้านี้เราเคยทำการสำรวจทำบาร์โดน่าไหมก่อนหน้านี้9จังหวัดก่อนที่เป็นผลงานชิ้นนี้นะครับอย่างที่บอกมีจังหวัดไหนที่ไม่เราเคยไปที่เคยทำมากก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านเลยสระแก้วนนทบุรีสุราษฎร์ธานีพังงาเห็นไหมว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันเราสามารถศึกษาบาร์โดน่าได้เกือบค่อนข้างประเทศแล้วนะครับแต่ถามว่าใช้เวลานานไหมนานถ้าพูดตรงๆคือ10ปีถามว่าใช้เงินไปเยอะเท่าไหร่ไม่อยากพูดว่ามันก็คงจะหลายล้านอยู่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยก่อนหน้านี้ก็คือเปเปอร์นี้ได้ตีพิมพ์มาแล้วนะครับก็คือตีพิมพ์ในบริษัทคอมเพรสชั่นของที่มีมูโนไมโครเบลเทคเชอร์ดิสเซถามว่าเปเปอร์นี้มันมีแพ็คสูงไหมค่อนข้างมีแพ็คค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับจะบอกว่าการมีเปเปอร์อินเตอร์ด้วยลำพังตัวผมเองครับผมไม่เข้าถึงขนาดนี้ได้ถ้าไม่มีอาจารย์เป็นไอเวเซอร์ที่ดีนะครับในการขอสมัครนะรวมทั้งเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ให้ด้วยนะครับเพราะค่าตีพิมพ์เป็นที่ตึ๊กเป็นละแสนนะครับอาจารย์เป็นไอเวเซอร์ครับใช่เป็นคนแนะนำให้อาจารย์รับผมไปเรียนนะครับโอเคอย่างที่บอกครับรางวัลที่ได้มาหลายอย่างมันก็ไม่เท่ากับเชื้อที่เราได้ที่เราไอโซเลตได้เพราะถามว่าเชื้อพวกนี้คุณไปขอจากต่างประเทศได้ไม่ได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะเป็นโลคอลสเตนถามว่าต่อไปนี้ทำอะไรก็ต้องพยายามซับมิดเชื้อให้ได้ซับตีพิมพ์ให้ได้ตอนนี้เราทำซีเควนซ์ได้แค่2ครั้งเองนะครับถ้าคุณอยากซับมิดทำเปเปอร์คุณต้องทำซีเควนซ์ไม่ต่ำกว่า5ไพรเมอร์แล้วทำเฟเทโรเจเนติกทรีแล้วก็ซับมิดจีนแบงค์ใหม่ๆแล้วเพื่อให้ได้ค่า ACTC ออกมาจากนั้นถึงจะตีพิมพ์ได้แล้วถามว่าตีพิมพ์ใช้เวลานานเท่าไหร่บอกไม่ได้เพราะจะบอกว่าเปเปอร์ที่ผมก่อนหน้านี้มีครั้งนึงที่ผมเคยเอาใส่ได้จากความครับเปเปอร์นั้นตอนนั้นได้เคยได้รางวัล Best Poster Presentation ในงานนานาชาติตอนนั้นแยกเชื้อได้ที่พิจิตรน่าจะฟังเคยรู้นะว่าเคยได้6ปีแล้วครับถามว่าเป็นวันนั้นได้ตีพิมพ์เป็นยังนะครับยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับเพิ่งอาจารย์เพิ่งซับมิทไปเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้เหลือแค่การตอบรีวิวเวอร์แค่นั้นเองก็แสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตีพิมพ์ได้แล้วแหละเพราะถ้าเกิดมันดีเจกลับมามันดีเจตั้งแต่ไม่รับไม่ตอบรับหรือไม่รีวิวเวอร์แล้วครับตอนนี้เหลือแค่การตอบกลับของอาจารย์เพราะข้อรีวิวข้อคอมเมนต์ต่างๆเราตอบหมดแล้วแต่ถามว่าจะได้เป็นเชื้อใหม่หรือเชื้อของเราไหมหรืออะไรเงี้ยคอยติดตามแล้วกันครับสักเดือนน่าจะรู้หมดนะครับอย่างที่บอกครับมันคงไม่อยู่แค่นี้มันมีสโตรติกหลายรูปที่ผมต้องรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถามว่าเปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้สำหรับงานส่วนตัวไหมประเมินคงไม่ใช่เอามาเรียนต่อ PhD ก็ไม่ใช่คือได้เหมือนกับมันเอามาประดับเฉยๆนะครับเพราะว่าตอนแต่ต้องขอบคุณมันนะครับมันไอ้บาร์โดน่าตัวนี้มันทำให้ผมเอางานบางงานเนี่ยเอาไปแอพพลายเพื่อเรียน PhD ที่เกษตรได้คือไม่สามารถเรียนที่ญี่ปุ่นได้ก็เป็นที่เกษตรก็ดีอะไรเงี้ยครับก็แต่โชคร้ายคือมันไม่สามารถเอาตรงนี้ไปทำให้จบได้เพราะว่างานที่จะจบมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคิวฟีเวอร์ซึ่งเหมือนผมต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนไม่ได้โชคดีทุกคนผมไม่ได้โชคดีเหมือนหลายคนที่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าก็ต้องมีความพยายามในการที่จะทำนะครับอย่างน้อยผลที่ได้ก็คือรางวัลกลับมาหรือว่าอย่างน้อยก็อย่างที่บอกของพวกนี้มันเป็นของร่างกายที่สำคัญคือเชื้อที่เราได้สำคัญที่สุดนะครับผมอาจจะพูดแบบสับสนไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็งงได้มีคำถามไหมครับคำถามครับผลงานวิจัยดีเด่นและยอดเยี่ยมนะครับถามไหมครับบรรยากาศที่เคยได้ครั้งนึงที่แข่งตอนนั้นไปขวาชีวิตโคตรแต่เมาอยู่เลยไม่ได้ขึ้นไปรับรางวัลเขาประกาศชื่อดังลั่นเลยโอ้ทุกที่นี่โควิดรับวันวิจัยดีเด่นนะต้องแรงดีเด่นผมก็นอนกิ้งอยู่กับชีวิตที่ริมริม
บัตินี้นะครับพอฝากนะครับก็เวลาเราจะสมมติเราไปพรีเซนต์งานของกระทรวงนะครับช่วยกันไปช่วยกันพรีเซนต์นะครับแล้วก็จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับมันจะมีประสบการณ์มากประสบการณ์มากกว่าการที่คุณเข้าร่วมวิจัยนะครับแต่คุณพรีเซนต์มันจะมีคอมเมนต์อะไรหลายอย่างที่สามารถเอามาตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาของการทำวิจัยของเราได้ตอนนี้หลานมีใช้ไม่ได้แต่ตอนเรียนเนี่ยแน่นอนคุณที่ใช้แน่นอนนะครับขอถามครับหมอขอคำถามได้ครับมาเด็กตะโกนตามด้วยน้องครับอยากจะขอถามนะครับเรื่องการเก็บตัวอย่างครับลักษณะการออกเป็นพื้นที่ลักษณะเป็นฟิลตามท้องถิ่นทั่วไปนะฮะเรื่องการคอนทามิเนตพี่โจมีอัตราส่วนไหมครับว่าตัวอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมีการคอนทามิเนตเท่าไหร่เพราะว่านักวิทย์น้องใหม่ๆเนี่ยออกพื้นที่เนี่ยฟิลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่การเก็บตัวอย่างห้องแลบในกับห้องแลบพื้นที่จะต่างกันมากพี่โจพอจะมีข้อมูลหรือว่าอะไรที่แนะนำไหมจริงๆแพทก็คือคนหนึ่งที่ไปช่วยเก็บครับพอคิดร่วมกันมาก่อนหน้านี้ถามว่าเวลาทำคันเดอร์พวกหนูอะไรพวกนี้เวลาการจอดเดอร์ทุกอย่างก็มาเซ็ตเทคนิคทั้งหมดมือแอลกอฮอล์ต้องเช็ดแต่ถามว่าจะคุมได้แค่ไหนนั้นเราบอกไม่ได้เราจะมารู้ก็ตอนที่เรามาเอาเชื่อมาดูเสร็จแล้วนั่นแหละถามว่าเวลามันมีความทำเลแล้วคนเสียได้เสียทั้งเงินเสียทั้งอะไรหลายอย่างแต่ถามว่ามันก็เป็นธรรมชาติของแหลกครับมันก็มีทั้งที่ได้แล้วก็ล้มเหลวนะครับแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะ culture ได้ทั้งหมดนะครับมันต้องพูดตรงๆมันต้องมีรวมด้วยนะครับผมแอบเห็นชัชวัลชุนภูศรีพยายามส่งตามโจนะดูน่าจะตอนหลังน่าจะร่วมงานกันได้ยาวอยู่ไปผมขอบคุณมากครับขอโทษทีเรื่องจากเริ่มจะอยู่น้ำตาเริ่มจะลดน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยด้วยผมก็จะมีคำถามมากมายในใจของเรากับหมอโจรูปร่างหล่อเหลาคนของเราคนนี้นะครับอย่างไรก็ตามอดใจรอถามท่านเป็นการส่วนตัวโยน่ารักมากตอบทันทีได้นะครับผมขอให้เราตบมือให้เกียรติหมอโจหน่อยครับ